สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามารู้จักกับต้นจำปีนะครับบางคนอาจจะรู้จักหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับสาเหตุที่จะมาแนะนำต้นจำปีวันนี้ครับจำปีนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับเห็นนะครับตามรูปเลยนะครับทรงพุ่มแน่นหนาทึบดีนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่บ้านที่มีพื้นที่ด้านข้างที่ไม่กว้างเยอะนะครับแต่นะครับต้องการที่จะบังแสงแดดนะครับบางทีแสงแดดอาจจะสาดเข้ามานะครับเข้ามาในตัวบ้านเรานะครับทำให้บ้านเรารับแสงแดดเต็มๆครับเราไม่รู้จะทำยังไงนะครับไม้ตัวอื่นอาจจะไม่เพียงพอนะครับจำปีปลูกชิดบ้านได้นะครับไม่ต้องกลัวเพราะทรงพุ่มเขาจะไม่เข้าไปในบ้านเยอะนะครับมันเป็นทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับเหมือนต้นนี้นะครับดอกจำปีนะครับมีกลิ่นหอมนะครับดอกสีขาวนะครับผมนะครับเราจะมาดูลักษณะใบของต้นจำปีนะครับนะฮะใบเขานะครับจะรูปไข่ปลายแหลมนะครับรูปไข่ปลายแหลมหรือรูปรีปลายแหลมก็ได้นะครับนะฮะลักษณะใบนะครับก้านใบนะครับใบเรียงสลับกันนะครับเห็นไหมครับทะแยงสลับกันนะครับใบเรียงออก1 2 3นะครับขนาดของใบนะครับความยาวของใบอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับ25ถึง30เลยนะครับประมาณนะครับ20ถึง30เซนนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนถึง12เซนนะครับความกว้างของใบนะครับด้านหน้าของใบจะสีเขียวเข้มครับหลังใบจะเห็นเส้นใบชัดเจนนะครับต้นจำปีนะครับมาดูต้นจำปีนะครับแล้วนี่ปลูก2ต้นครับเพื่อบังแสงแดดใช่ไหมครับต้นนี้นะครับบังแสงแดดได้ดีเลยนะครับต้นนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณคาดนะ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ10นะครับประมาณ10เมตรเลยนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับประมาณเกือบ10เมตรเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นต้นนี้นะครับเส้นผ่าลำต้นอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับ5ถึง6นิ้วนะครับต้นนี้ครับลักษณะเปลือกของจำปีนะครับก็จะมีจุดนะครับด่างขาวน้ำตาลนะครับเปลือกเขาจะมีตาตามลำต้นนะครับนี่คือรากเขาด้านล่างนี่เราปลูกไม้คุมดินล้อมรอบนะครับแต่ปลูกชิดบ้านได้ครับเพราะว่าทรงพุ่มไม่ได้แผ่ไปด้านข้างเยอะนะครับต้นจำปีนะครับถ้าเราดูจากในกล้องนะครับเราจะเห็นว่าเงาอยู่ตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับเงาที่เกิดจากทรงพุ่มของต้นจำปีนะครับเหมาะกับพื้นที่บ้านนะครับที่มีพื้นที่ด้านข้างไม่กว้างเยอะนะครับต้นจำปีนะครับคลิปนี้มาแนะนำสั้นๆนะครับสำหรับท่านที่ยังตัดสินใจไม่รู้จะเลือกต้นไม้อะไรนะครับมาปลูกที่บ้านนะครับบางคนอาจจะชอบไม้ที่มีดอกสวยแต่บางคนอาจจะชอบไม้ยืนต้นนะครับรากไม่ใหญ่มากแต่มีกลิ่นหอมนะครับก็สามารถที่จะนำต้นจำปีไปปลูกได้นะครับต้นจำปีดอกกลิ่นหอมนะครับสวยงามมากทรงพุ่มทรงกระบอกนะครับผมไปครับสวัสดีครับ